สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตเขมรแล้วเป็นฉากฉากแท้จริงแล้วนายขนมต้มเป็นคนกัมพูชาพร้อมเผยชื่อที่แท้จริงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนไทยกำลังพูดถึงเป็นอย่างมากซึ่งเมื่อวันที่11เมษายน Facebook ประวัติศาสตร์ข่าวต่างประเทศท่องเที่ยวที่แปลกออกมาเปิดเผยบนเว็บไซต์ Khmer440ซึ่งใช้นามปากกาว่า See Historyออกมาเล่าว่านายขนมต้มยอดมวยไทยที่ใช้ความสามารถในเชิงหมัดมวยชนะใจกษัตริย์เมียนมาตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าเป็นเรื่องที่ชาวไทยแต่งขึ้นโดยลอกไปจากตำนานของเขมรแท้จริงแล้วเป็นชาวเขมรแถมวิชามวยที่ใช้ก็เป็นมวยเขมรตามหลักฐานที่ปรากฏบนกำแพงนครวัดซีฮิสตอรี่เล่าว่าการละครั้งหนึ่งเมื่อกษัตริย์เมียนมารบชนะอยุธยาและกวาดต้อนชาวไทยไปหนึ่งในนั้นมีทาสชาวเขมรคนหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่เฉลยไทยมีหน่วยการดีจึงถูกเรียกมาให้ต่อยมวยให้กษัตริย์เมียนมาดูทาสเขมรคนนั้นชื่อนายขนมต้มแต่แทนที่จะต่อยมวยเขาได้ใช้วิชาไร้ลำอันงดงามและทรงพลังทำให้นักมวยเมียนมา10กว่าคนที่เป็นคู่ชกมีอาการมึนเมาและถูกเขาสยบลงในที่สุดวีรกรรมนี้ทำให้กษัตริย์เมียนมามีความพึงพอใจจึงประทานเงินทองและภรรยาให้กับนายขนมต้มจนนายขนมต้มอยู่สอนวิชามวยเขมรในเมืองเมียนมากลายเป็นต้นตำรับมวยพม่าหรือที่เรียกว่าและเวซีฮิสตอรี่ยืนยันว่าไม่มีหลักฐานชิ้นใดระบุได้ว่านายขนมต้มเป็นคนไทยแต่ดันมีหลักฐานสนับสนุนว่านายขนมต้มเป็นคนเขมรเพราะชื่อของนายขนมต้มเป็นคำที่ไม่มีความหมายในภาษาไทยโดยคำว่าขนมนั้นแปลว่าของหวานส่วนคำว่าต้มแปลว่าต้มอาหารต้มหรือเรียกว่าซุปตรงข้ามกับคำว่าขนมต้มกลับมีความหมายในภาษาเขมรโดยมาจากคำว่าขยมที่แปลว่าตัวฉันหรือข้ารับใช้และคำว่าทมที่แปลว่าใหญ่ดังนั้นนายขนมต้มจึงมีชื่อที่แท้จริงว่านายขยมทมที่แปลว่าฉันใหญ่นะเขาชี้ให้เห็นว่าเมื่อก่อนนั้นทาสเขมรถูกชาวไทยกดขี่ห้ามไม่ให้เปิดเผยถึงเชื้อชาติที่แท้จริงของตนแต่ชาวเขมรมีความเฉลียวฉลาดจึงแอบตั้งชื่อของตนเองเป็นภาษาเขมรเพื่อส่งสัญญาณให้ลูกหลานในอนาคตได้เรียนรู้ว่าชนชาติของตนเองนั้นฉันใหญ่นะขนาดไหนซึ่งนายซีฮิสตอรี่ชี้ว่าวิชาการไร้ลำแบบเขมรนั้นได้ถูกพัฒนามาเป็นการรำไหว้ครูของมวยไทยสังเกตว่าท่วงท่าคล้ายกันและคำว่าครูก็เป็นภาษาเขมรด้วยนอกจากในคำว่ามงคลหรือเครื่องประดับศีรษะที่นักมวยไทยใช้สวมนั้นเป็นคำที่ไม่มีความหมายในภาษาไทยแต่กลับมีความหมายในภาษาเขมรซึ่งแปลว่าดังนั้นนี่จึงเป็นอีกหลักฐานว่ามวยไทยมาจากเขมรนั่นเองอันหนึ่งเรื่องนายขนมต้มเป็นเขมรนี้ไม่ได้มีลงไว้ที่นี่ที่เดียวซึ่งก่อนหน้านี้ตอนเกิดเรื่องดราม่ามวยไทยก็มีชาวเขมรบอกว่านายขนมต้มเป็นเขมรเช่นกันแต่ไม่มีที่มาที่ไปบางทีเรื่องของนายซีฮิสตอรี่ที่ยกมาครั้งต้นนี้อาจจะเป็นที่มาที่ไปของกระแสความเชื่อดังกล่าวก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ